ดูประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับทางด้านของแบงก์ชาติเองก็ประเมินสินเชื่อระบบของธนาคารปีนี้ธนาคารพาณิชย์ในปีนี้นะครับว่ายังคงขยายตัวได้ดีอยู่ที่ 7% นะครับแม้ว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับที่สูงแต่ก็ยืนยันว่าสถานะของระบบธนาคารนั้นยังคงแข็งแกร่งและสามารถรองรับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจได้นายจตุรงค์จันทรังผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินสายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี2558จะเติบโตได้ 7% ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาโดยมีแรงขับเคลื่อนจากสินเชื่อสาธารณูปโภคตามความต้องการลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจก่อสร้างที่ได้รับผลดีจากการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวได้ต่อเนื่องส่วนกลุ่มอุปโภคบริโภคยังฟื้นตัวช้าจากรายได้ที่ชะลอตัวลงและหนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ระดับสูงและต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจการลงทุนในโครงการต่างๆของภาครัฐว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่และปีนี้จะเห็นการระดมทุนในตลาดหุ้นและออกตราสารหนี้เพื่อการลงทุนในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มากขึ้นเพราะต้นทุนดอกเบี้ยยังต่ำถูกกว่าการกู้จากธนาคารพาณิชย์จะเห็นได้ชัดเจนว่าในครึ่งหลังของปี57เนี่ยอัตราส่วนมันเริ่มลดลงนะครับคือสินเชื่อเมื่อเทียบกับเงินฝากและ BE เนี่ยจะน้อยลงนะครับหรือถ้าบวกเงินกู้ยืมไปด้วยเนี่ยอัตรามันก็จะยิ่งลดลงไปด้วยจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนเทรนด์ที่ค่อนข้างชัดเจนจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่สินเชื่ออัตราส่วนตัวเนี้ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับNPL ratio ของทั้งระบบนะครับจะทรงตัวเมื่อเทียบกับสิ้นปี56เนี่ยจะอยู่ที่ 2.15% นะครับแต่ตัวที่ปรับขึ้นไปนะครับในภาพรวมคือ NPL ของอุปโภคบริโภคคือเส้นสีเขียวนะครับคือเส้นสีเขียวในขณะที่ NPL ของคอร์เปอเรทขนาดใหญ่คือเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็ยังปรับตัวลดลงนะครับจาก 1.15 เป็น 1.12 สำหรับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ต่อสินเชื่อรวมณสิ้นปี2557อยู่ที่ 2.15% ทรงตัวจากปีก่อนแต่ NPL สินเชื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 2.2% อยู่ที่ 2.4% โดยเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อบัตรเครดิตมากที่สุดรองลงมาเป็นการเพิ่มขึ้นของ NPL สินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อบุคคลส่วนสถานะธนาคารพาณิชย์มีการกันเงินสำรองในระดับสูงต่อเนื่องโดยมีเงินสำรองเพิ่มขึ้นเป็น 169.4% หรือประมาณ17เท่าจึงมั่นใจได้ว่าระบบธนาคารพาณิชย์ไทยแข็งแกร่งเพียงพอที่จะสามารถรองรับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจได้